ปัญหาในสังคมนี่มันเยอะจริงๆนะคุณผู้ชมทุกที่ทุกคนต้องเจอปัญหาที่ต้องเจอกว่าจะผ่านไปได้เนี่ยหลายคนก็เลยต้องออกมาหาที่พึ่งนะครับหนึ่งในนั้นคือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่รัฐสภาครับล่าสุดคุณผู้ชมปรับโฉมใหม่ให้ดูกันหน่อยนะฮะโฉมใหม่เป็นยังไงเอาระฆังขนาดใหญ่มาแขวนไว้หน้าศูนย์ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์โอ้โหใครอยากจะร้องทุกข์มาเคาะระฆังเลยหรือว่าไปวัดนะเนี่ยนี่ด้านหน้าอาคารรัฐสภาฝั่งวัดแก้วฟ้าครับมีการตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เอาระฆังขนาดใหญ่มาแขวนเอาไว้ที่หน้าศูนย์คือคนที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเอาไว้ว่าเป็นความคิดของคุณพิเชษเชื้อเมืองพานครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ตั้งใจเอาระฆังมาแขวนไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนสังเกตง่ายนะลั่นระฆังสักทีหนึ่งได้ยินทั้งสภานะฮะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องอยู่ด้านในศูนย์นะครับไม่จำเป็นจะต้องไปจุดยื่นหนังสือที่บริเวณศาลาแก้วด้านในอาคารแล้วแล้วมากันได้เลยนะช่วงของวันพุธวันพฤหัสเขาจะมีการประชุมสภาอย่างวันนี้เขาก็มีการประชุมกันอยู่หากใครอยากเข้ามาถึงจุดยื่นหนังสือเดิมเพื่อแถลงข่าวก็เข้ามาได้ตามปกตินะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดใช้ระฆังอย่างเป็นทางการนะเดี๋ยวรอดูนะฮะคาดว่าจะเปิดได้เร็วๆนี้ะนะแล้วถ้ามีการลั่นระฆังจริงๆเนี่ยไม่แน่ใจจะดังทั้งวันหรือเปล่าเออนั่นน่ะสิเพราะว่าคนก็ไปร้องทุกข์กันเยอะแต่อาจจะเป็นระฆังที่จริงๆไม่มีใครอยากลั่นสักเท่าไหร่นะคือไม่มีใครอยากจะมีปัญหาหรือร้องทุกข์เนาะนะฮะอ่ะ